สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast 50ตอนแล้วนะครับตอนนี้เป็นตอนที่51โดยยังอยู่ในช่วงของการคุยเรื่องสุวรรณภูมิแล้วครั้งนี้จะมีเรื่องกับสุวรรณภูมิเป็นครั้งที่8และเป็นครั้งทิ้งท้ายเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาว่าด้วยสุวรรณภูมิครั้งนี้ผมจะหัวว่าสุวรรณภูมิกับอนาคตที่ท้าทายของพวกเราทั้งหลายเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเมื่อตอนที่ผมเริ่มตัดสินใจในนามของหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยทำการศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิตามที่สำนักงานจิสดาสำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศขอให้ทำการศึกษาเรื่องนี้โดยบอกว่าเพื่อสานต่องานของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้ทรงทำพระมหาชนกพร้อมกับกำหนดชื่อท่าอากาศยานนานาชาติแห่งที่2ของประเทศไทยซึ่งอยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าท่าอากาศสุวรรณภูมินั้นพวกเราก็มีข้อสงสัยหรือกระทั่งข้อไม่ค่อยแน่ใจอะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ถึงวันนี้หลังจากทำการศึกษาออกมาแล้วแล้วก็มีคำตอบพร้อมกับมีหลักฐานสนับสนุนจากงานทางวิชาการที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาวิเคราะห์เนี่ยว่าส่วนภูมิมีแน่แต่เป็นอย่างไรนั้นอยู่ที่ไหนนั้นต้องศึกษากันต่อที่สำคัญก็คือเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยมีภาพร่างออกมา5คุณค่าว่าด้วยเรื่องของภูมิศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของการตั้งถิ่นฐานว่าด้วยเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีว่าด้วยเรื่องของการค้าพันธุ์ดิชยการรวมทั้งว่าด้วยเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมหลังจากงานชิ้นนี้ออกมาผมในฐานะที่ทำการศึกษาอย่างเกาะติดก็ถูกตามไปเป็นวิทยากรบรรยายนำเสนอจัดนิทรรศการในหลายวาระหลายโอกาสงานชิ้นแรกเนี่ยเราจัดในที่ประชุมงานวิจัยพระพุทธศาสนานานาชาติที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตน่านในงานนี้กรมสมเด็จพระเทพพรัตทรงเสด็จเปิดแล้วก็ผมได้ทำนิทรรศการถวายต่อพระองค์ท่านจากนั้นมาก็มีอีกหลายกิจกรรมและหลายงานแต่มีงานที่สำคัญ2ครั้งที่ทำใหเกิดความท้าทายใหม่แล้วก็นำมาสู่ความท้าทายทุกวันนี้ที่อยากจะเชิญชวนทั้งหลายมาร่วมกันหาเรื่องมีเรื่องกับการท้าทายนี้งานนั้นก็คืองานของมติชนอคาเดมีท่านอาจารย์ศรีศักดิ์ถูกทางมติชนเชิญไปบรรยายว่าด้วยเรื่องสุวรรณภูมิและท่านอาจารย์ศรีศักดิ์ก็บอกว่าให้ผมไปร่วมด้วยเพราะท่านพบหลักฐานข้อมูลสำคัญที่คิดว่าสังคมไทยควรจะรับรู้ในวันนั้นนะครับมีผู้แทนจากศูนย์สุวรรณภูมิศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตมาร่วมฟังด้วยท่านอาจารย์ดร.อรประวีนะครับซึ่งมาฟังด้วยเนี่ยได้มาหาผมในตอนจบบอกว่าอยากเชิญไปร่วมวงเสวนาที่ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นไปได้ไหมโดยมีอาจารย์ดร.อเนกเหล่าธรรมทัตเป็นโฮสต์ก็คือจะมาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนด้วยท่านอาจารย์อเนกนี่ผมเคยพบกับท่านหลายครั้งท่านเป็นนักรัฐศาสตร์และที่สำคัญก็คือว่าท่านเป็นผู้ที่มองโลกในเชิงหรือในมิติในความหมายที่แตกต่างกับคนอื่นๆนะครับท่านใช้คำว่าบูรพาภิวัตน์ท่านมองว่ามันถึงเวลาแล้วที่การนำของโลกเนี่ยจะหันมาทางฝั่งตะวันออกจากหลายๆอย่าง
พราะนั้นในวันนั้นเนี่ยผมจึงตอบรับเพราะว่าอยากฟังทัศนะของอาจารย์อเนกมากแล้วอยากนำข้อมูลที่เราศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิไปจริงๆนะตั้งใจจะไปรายงานให้ท่านช่วยฟังแล้ววิเคราะห์และชี้แนะผลของการเสวนาในวันนั้นอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตขณะนั้นเนี่ยท่านก็เป็นรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับได้เขียนเป็นบทความหนึ่งแล้วก็ท่านก็โพสต์นะฮะใน Facebook Page ของท่านเมื่อวันที่13มีนาคม2563 13มีนาคม2563ผมอยากจะอ่านสิ่งที่ท่านโพสต์ให้ท่านลองฟังนะครับว่ามุมมองของปราชญ์มุมมองของนักคิดนักรัฐศาสตร์มองเรื่องนี้อย่างไรบ้างแล้วตอนท้ายผมจะสรุปว่านี่แหละคือความท้าทายเพราะหลังจากนั้นอาจารย์อเนกก็มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแล้วท่านก็ตัดสินใจให้ตั้งสถาบันสุวรรณภูมิศึกษาขึ้นมาแล้วเต็มไปด้วยความท้าทายมากมายให้เราทำกันต่อไปผมขออนุญาตอ่านบทความของท่านนะครับเมื่อวานนี้12มีนาคมผมไปเสวนาที่สตูดิโอมหาวิทยาลัยรังสิตกับนายแพทย์บัญชาพงพาณิชย์ผู้รวบรวมความรู้ล่าสุดเกี่ยวกับสุวรรณภูมิได้ข้อมูลใหม่ๆที่ยืนยันว่าสุวรรณภูมิโบราณนั้นยิ่งใหญ่ทีเดียวขอขอบคุณคุณหมอบัญชาไว้ณที่นี้กล่าวอย่างรวบรัดสุวรรณภูมิที่มีในเอกสารกรีกอินเดียจีนโบราณราว 2,000 ปีมาแล้วนั้นรุ่งเรืองทั้งการผลิตการค้าและวัฒนธรรมสุวรรณภูมิมีอยู่จริงอย่างแน่นอนเพราะหลักฐานใหม่ๆที่ค้นพบไม่ว่าจะเป็นลูกปัดเหรียญต่างหูเครื่องทองเครื่องโลหะภาชนะทั้งที่เป็นโลหะและดินเผาบอกเราเช่นนั้นสุวรรณภูมิเมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้วก็คือเอเชียอาคเนย์ในทุกวันนี้รวมมณฑลตอนใต้ของจีนอันได้แก่กวางสีกวางตุ้งอยู่นานด้วยเอเชียอาคเนย์นั้นที่จริงเป็นคำเรียกใหม่ทางภูมิศาสตร์เกิดช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2นี่เองตามยุทธศาสตร์ใหม่ของอังกฤษกับอเมริกาก่อนหน้านั้นเคยทราบกันว่าดินแดนแถวนี้รับอารยธรรมและศาสนาจากอินเดียชาวตะวันตกจึงเรียกแถบนี้ว่าอินเดียไกลบ้างแต่โดยทั่วไปนักรัฐศาสตร์มักสรุปว่าภูมิภาคเอเชียอาคเนย์นี้ไม่มีเอกภาพนักเป็นพุทธเป็นอิสลามเป็นฮินดูเป็นคริสต์ก็มีมีหนำซ้ำปกครองกันด้วยระบอบการเมืองที่หลากหลายมีทั้งระบอบประชาธิปไตยทหารเผด็จการและสมบูรณาญาสิทธิราชทว่าจากหลักฐานใหม่กลับพบว่าดินแดนสุวรรณภูมิอันเป็นรากฐานเดิมของเอเชียอาคเนย์นั้นมีกำเนิดอารยธรรมร่วมกันชัดเจนนอกจากศาสนาแล้วยังค้าขายแลกเปลี่ยนกับอินเดียจีนและตะวันตกมาช้านานและผลิตสินค้าเครื่องใช้เครื่องประดับหัตถกรรมงานฝีมือเพื่อการส่งออกด้วยมีความเจริญทางวัตถุและมีการค้าการผลิตที่สลับซับซ้อนมากไปกว่าการเกษตรมากทีเดียวพบลูกปัดและเครื่องประดับที่งดงามประณีตทำด้วยดินเผาหินกระเบื้องแก้วและโลหะแม้กระทั่งหยกกล่าวได้ว่าวัตถุดิบในการทำจำนวนมากนำเข้ามาจากดินแดนห่างไกลลูกปัดนั้นพบแทบทุกจังหวัดในตอนใต้ของไทยและยังมีพบที่ลุ่มน้ำท่าจีนสุพรรณพบที่ลุ่มน้ำบางปะกงพบที่กำแพงเพชรขึ้นไปถึงสุโขทัยและกระทั่งพบที่ลุ่มแม่น้ำชีมูลก็มีเป็นที่น่าสังเกตว่าลูกปัดในแต่ละที่ก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างออกไปหลายชนิดพบตั้งแต่พม่าไทยไปจนถึงลาวและเวียดนามมีชนิดที่พบตั้งแต่ไทยไล่ลงไปจนถึงมาเลเซียตอนเหนือสำคัญกว่านั้นก็คือบรรดาลูกปัดของสุวรรณภูมินั้นมีลวดลายลีลาสีสันที่ไม่เหมือนของจีนของอินเดียหรือของตะวันตกและมีหนำซ้ำส่งไปขายที่อินเดียและจีนด้วยสุสานจีนโบราณจำนวนมากที่ขุดค้นเมื่อเร็วๆนี้ที่จีนตอนใต้รอบอ่าวตังเกียพบว่ามีลูกปัดจากสุวรรณภูมิอยู่ด้วย
และยังพบอีกว่าหีบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทำในสมัยอโศกมหาราชแห่งอินเดียก็มีลูกปัดนานาชนิดของสุวรรณภูมิอยู่ในนั้นสุวรรณภูมิไม่ใช่อารยธรรมชั้น2หรือชั้น3ที่รับของดีจากอินเดียจากจีนเท่านั้นน่าจะเป็นอารยธรรมในตัวของมันเองได้อีกอารยธรรมหนึ่งที่แม้จะรับของดีจากเพื่อนบ้านแต่ก็นำมาต่อยอดเข้ากับของดีแต่ตั้งแต่เดิมของตนเองด้วยและผลลัพธ์ที่ออกมานั้นแม้แต่จีนและอินเดียเองก็ยังต้องการหรือแสวงหาด้วยสุวรรณภูมิจึงไม่เป็นเพียงรากฐานของเอเชียอาคเนย์ที่สัมพันธ์กันเองเท่านั้นแต่ต้องรีบบอกว่าสุวรรณภูมินั้นอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์มาแต่ดึกดำบรรพ์อะไรที่หมายเป็นสุวรรณภูมินั้นต้องนับรวมเข้ากับอินเดียเสมอต้องนับรวมเข้ากับจีนด้วยเสมอสุวรรณภูมิชี้ว่าเราไม่ใช่แผ่นดินปิดหากเป็นสะพานเชื่อมจีนเชื่อมอินเดียยึดโยงจีนญี่ปุ่นเกาหลีฝั่งหนึ่งกับอินเดียเปอร์เซียอีกฝั่งหนึ่งเข้าด้วยกันต้องย้ำว่าสุวรรณภูมินั้นเป็นทั้งอาณาเขตทางบกและทางทะเลมหาสมุทรด้วยแต่ครั้งโบราณที่คนไทยยังไม่ลงมาอยู่นั้นดินแดนเรานับเป็นส่วนสำคัญของสุวรรณภูมิอย่างแน่นอนเชื่อมโยงเข้ากับส่วนอื่นๆทั้งทางบกและทางทะเลและเชื่อมโยงกับจีนและอินเดียผ่านทางทะเลสองข้างของคาบสมุทรไทยขุดค้นไปเท่าไหร่ยิ่งพบของโบราณล้ำค่าที่ผมคิดว่าน่าตื่นเต้นยิ่งกว่าการค้นพบของโบราณต่างๆของสุวรรณภูมิเองหรือของจีนหรือของอินเดียก็คือค้นพบของโบราณพบสร้อยคอเหรียญประดับรวมทั้งที่มีภาพของจักรพรรดิโรมันประทับอยู่ด้วยการพบเงินตราโรมันที่ทำจากโลหะการพบตะเกียงน้ำมันโบราณโรมันล้วนชี้ว่าเราเป็นส่วนสำคัญของกระบวนโลกาภิวัตน์โบราณมานานแล้วโลกาภิวัตน์ไม่ใช่ของใหม่สำหรับเราเลยสุวรรณภูมิคือบริเวณที่โลกโบราณมาพบกันการขุดค้นโบราณคดีที่นี่จึงมีความสำคัญระดับโลกทันทีหรือสุวรรณภูมิคือพิพิธภัณฑ์โลกที่กำลังก่อรูปสุวรรณภูมิขณะนี้คือขุมทรัพย์หรือขุมทองของนักโบราณคดีคือที่ที่อารยธรรมของโลกมาพบกันปัจจุบันนี้มีการขุดค้นโบราณคดีและอารยธรรมเป็นจุดๆในโลกแต่การขุดค้นที่สุวรรณภูมิของเราคือการขุดค้นอารยธรรมจีนอินเดียและตะวันตกรวมทั้งอารยธรรมของสุวรรณภูมิเองไปพร้อมๆกันของมีค่าหลายอย่างหาไม่ได้ในบ้านเกิดแต่กลับหาได้ที่สุวรรณภูมิเป็นต้นของหลายอย่างหาได้ทั้งที่แหล่งกำเนิดและที่สุวรรณภูมิแต่ปรากฏว่าที่สุวรรณภูมิมีนั้นบางครั้งเรียนแบบบางครั้งต่อยอดกลับประณีตกว่าสวยงามกว่ายังไม่จบนะครับยังมีอีก2ย่อหน้าท่านอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตได้สรุปอย่างนี้ครับว่าสุวรรณภูมิคือความเป็นพี่น้องร่วมอารยธรรมเก่าที่ย้อนหลังไปลึกมากต้องค้นคว้าศึกษาต่อไปและนำความภูมิใจมิตรไมตรีจิตและความเป็นพี่น้องร่วมอู่อารยธรรมเดียวกันมาเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของอาเซียนการเรียนประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิร่วมกันนั้นมีความสำคัญและต้องเคียงไปกับประวัติศาสตร์ชาติสุวรรณภูมิควรเป็นยุทธศาสตร์การต่างประเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทยในยามที่จีนมียุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเลอเมริกาญี่ปุ่นอินเดียและออสเตรเลียนั้นก็ผลิตยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกขึ้นมาทัดทานย้ำการเชื่อมโยงและการรักษามหาสมุทรทั้งสองให้เป็นที่เดินเรือได้โดยเสรีไทยเรามีที่ตั้งที่อยู่ในปริมณฑลของยุทธศาสตร์สองค่ายใหญ่ควรที่จะร่วมกับชาติอาเซียนทั้งปวงสร้างยุทธศาสตร์สุวรรณภูมิขึ้นมาเชื่อมโยงกับจีนกับอินเดียและกับตะวันตกต่อไปไทยและอาเซียนจะเป็นมิตรกับทุกฝ่ายแต่ก็ต้องเร่งร่วมกันเป็นตัวของตัวเองหากทำได้ดีเราจะมีสุวรรณภูมิเป็นประวัติ
บุพการที่ย้อนไปได้ไกลที่ไพบูลย์รุ่งเรืองและภูมิใจร่วมกันได้ไม่ด้อยกว่าอารยประวัติของอินเดียจีนและตะวันตกในการพัฒนาประเทศเราต้องทำให้การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเราเป็นสุวรรณภูมิให้มากขึ้นแม้เราจะมาสู่สุวรรณภูมิไม่มากนักแต่อารยธรรมสุวรรณภูมินั้นอยู่ในสายเลือดเราอยู่ในวัฒนธรรมวัฒนธรรมชาติวัฒนธรรมภาควัฒนธรรมถิ่นของเราไม่น้อยต้องทำพิพิธภัณฑ์สุวรรณภูมิที่ดีที่สุดที่มีวัตถุและเรื่องราวการค้นพบใหม่ๆทั้งในไทยและนอกไทยมานำเสนอทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกถ้ามาไทยก็เท่ากับได้มาสุวรรณภูมิด้วยทำให้ไทยเป็นศูนย์เรียนรู้อีกศูนย์หนึ่งในโลกเกี่ยวกับสุวรรณภูมิประวัติศาสตร์ที่ลึกของเอเชียอาคเนย์ในการพัฒนาคาบสมุทรภาคใต้สองฝั่งทะเลต้องนำสุวรรณภูมิมาเป็นแง่คิดชี้นำการพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในทุกทิศต้องนำเส้นทางการค้าและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมข้ามดินแดนอาณาจักรตั้งแต่ยุคสุวรรณภูมิมาพิจารณาแม้แต่ภาคเหนือและภาคอีสานหากนำวิสัยทัศน์แบบสุวรรณภูมิมาพิจารณาล้วนเชื่อมโยงกับทะเลได้เพียงแต่ผ่านดินแดนที่แคบหรือไม่ยาวนักของประเทศเพื่อนบ้านทุกวันนี้และเราจะข้ามแดนข้ามประเทศได้ดีขึ้นถ้าชี้ชวนให้เพื่อนบ้านเห็นว่านี่คือการฟื้นคืนมาของสุวรรณภูมิร่วมกันทั้งของเราและของเขาท่านอาจารย์เนกจบอย่างนี้ครับเรื่องยุทธศาสตร์สุวรรณภูมิตอนนี้คงเป็นเพียงความคิดที่โยนกันไปมาในหมู่ชาวรังสิตหรือเป็นการออกกำลังทางปัญญาที่ทำกันที่ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตแต่ผมหวังว่ายุทธศาสตร์นี้จะได้รับการพิจารณาจากรัฐและสังคมไทยในเวลาที่ไม่นานนักหลังจากวันที่13มีนาคมที่ท่านอาจารย์ดร.อเนกสรุปโดยรวบยอดอย่างเรียกว่ามีประเด็นสำคัญเนี่ย6ประเด็นด้วยกันนะครับอันที่1คือสุวรรณภูมิมีจริง2สุวรรณภูมินั้นเป็นอารยธรรมที่สำคัญ3อยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์มาแต่ไกลโพ้น4ที่สำคัญกว่านั้นคือสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นที่ที่อารยธรรมของโลกมาบรรจบกันโดยสุวรรณภูมิเองก็มีอารยธรรมด้วยข้อที่5สุวรรณภูมินั้นเป็นรากร่วมทางวัฒนธรรมของทุกชาติในประชาคมอาเซียนและ6สุวรรณภูมินั้นเป็นได้ทั้งยุทธศาสตร์เป็นวิสัยทัศน์การพัฒนาของทั้งระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับภูมิภาคด้วยอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตนำเสนอความท้าทายนี้เมื่อวันที่13มีนาคมจากนั้นมาไม่นานท่านก็เข้าไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมจากที่ทิ้งไว้ว่าหวังว่ายุทธศาสตร์นี้จะได้รับการพิจารณาจากรัฐและสังคมไทยในเวลาไม่นานนักปรากฏว่าไม่นานเลยครับท่านกลายมาเป็นตัวแทนของรัฐแล้วก็หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสำคัญว่าด้วยการอุดมศึกษาการวิจัยและนวัตกรรมโดยท่านได้ตั้งวิทยสถานว่าด้วยศิลปศาสตร์ว่าด้วยสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์และในนั้นมีสถาบันสุวรรณภูมิศึกษาเพื่อไปทำหน้าที่สำคัญ4ประการซึ่งเป็นความท้าทายที่ผมอยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้ณวันนี้ว่าขอเชิญมาร่วมท้าทายแล้วก็มีเรื่องกับสุวรรณภูมิกันต่อไปภารกิจที่1ก็คือการพัฒนาว่าด้วยฐานและคลังความรู้ว่าด้วยสุวรรณภูมิเพื่อให้เป็นศูนย์ความรู้ว่าด้วยสุวรรณภูมิของผู้คนทั้งไทยอาเซียนและในโลกนี้เป็นฐานข้อมูลคลังใหญ่ข้อที่2มาวิจัยและพัฒนาสร้างความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าเรื่องของสุวรรณภูมินั้น
ก็ยังต้องตรวจสอบต้องวิจัยต้องค้นคว้าต้องขุดค้นรวมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์กันอีกมากมายนั้นงานวิจัยเป็นงานสำคัญมากๆที่ทัชชาและสถาบันสุวรรณภูมิศึกษาพร้อมที่จะรับท่านที่สนใจไม่ว่าจะอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือเป็นนักวิจัยอิสระมาร่วมกันวิจัยและพัฒนาโดยในระยะแรกนี้เราจะเน้นช่วงก่อนประวัติศาสตร์เพื่อให้มีภาพร่างที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาณาบริเวณที่สรุปได้ว่าคือสุวรรณภูมิไม่ใช่เพียงประเทศไทยแล้วจากนั้นก็ค่อยขยายมาสู่ปัจจุบันและก้าวไปสู่อนาคตด้วยกันข้อที่3วัตถุประสงค์ของสถาบันสุวรรณภูมิก็คือสร้างการรับรู้สู่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่เพียงแค่ภาควิจัยแต่หัวใจนั้นอยู่ที่ภาคพัฒนาและก็ผู้คนทั้งหลายว่าสุวรรณภูมิมันมีนัยยะมีมิติมีความหมายใหม่แล้วถ้าหากว่าเป็นก็จะสามารถเอาไปบวกเพิ่มเสริมเติมทั้งคุณค่าและมูลค่าของทุกสิ่งอย่างของพวกเราด้วยกันได้นั่นก็คือวัตถุประสงค์ที่3วัตถุประสงค์ที่4ของสถาบันสุวรรณภูมิศึกษาในวิทยาสถานทัชชาก็คือเรื่องของการพัฒนาแล้วก็สร้างกำลังคนทางวิชาการโดยเฉพาะนักวิจัยนักพัฒนาชั้นสูงให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อมาเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศขับเคลื่อนภูมิภาคขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งขับเคลื่อนอาเซียนไปด้วยกันกับโลกทั้งหมดนี้แหละครับคือความท้าทายใหม่ของสุวรรณภูมิและสุวรรณภูมิและสถาบันสุวรรณภูมิศึกษาที่ผมใช้เวลาถึง8ตอนนะครับในการไปเที่ยวมีเรื่องโดยเฉพาะให้ท่านติดตามเหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือขณะนี้มีหลายงานทางด้านวิชาการหน่วยวิจัยกำลังขบคิดขับเคลื่อนเรื่องนี้เพราะฉะนั้นหากท่านเพิ่งมาฟังวันนี้นะครับไปตามย้อนหลังได้เลยครับ8ตอนเข้าไปที่เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาแล้วก็ย้อนหลัง8ตอนก็จะเป็นการรีวิวเรื่องสุวรรณภูมิแบบที่มีหลายท่านที่ติดตามนะเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่บอกว่าเหมือนกับอ่านหนังสือเล่มใหญ่แบบกระชับได้ทีละ25 นาทีแล้วพบกันกับเที่ยวมีเรื่องรอบหน้าผมจะเลยสุวรรณภูมิไปบุกโรมันครับได้เวลาแล้วครับไหนๆเราก็เที่ยวอยู่แถวเมืองจีนนะแล้วก็อยู่ในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปดูศรีวิชัยลองไปโรมันหน่อยสิที่เขาทำไมถึงได้มาบ้าสุวรรณภูมิเพราะฉะนั้นเสาร์หน้าไปมีเรื่องกันที่โรมปอมเปอีและเมืองอื่นๆในย่านโรมันกันครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา